สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสตรีมงาน E3 ว่าทำอย่างไรนะเราถึงจะสามารถสตรีมงาน E3 ได้อย่างถูกต้องขั้นตอนแรกนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันยาวนะครับคงไม่มีใครมานั่งพิมพ์ดังนั้นผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับจากนั้นเมื่อเข้ามาเว็บนี้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็ทำตามวิธีนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไปที่แดชบอร์ดของช่องของเราก่อนนะครับและในส่วนของเกมและก็หมวดหมู่นะครับก็ให้เราพิมพ์ไปว่า E3 อย่างที่เห็นครับนี่คือ E3 2018นะ E3 2018นะครับไม่ใช่ E3 เฉยๆจากนั้นเราก็กดอัปเดตข้อมูลครับพอเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อเราต้องการที่จะแคปเจอร์ภาพของงาน E3 นะครับก็ให้เราไปแคปเจอร์ในเว็บนี้เท่านั้นนะครับทีนี้เมื่อเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีโหลดแล้วก็จะมีเสียงซึ่งผมว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวทดสอบนะครับของจริงอาจจะไม่มีแท็บเวลาแบบนี้แล้วก็ไม่มีแท็บเฟรมเกรดแบบนี้แล้วก็อาจจะขยายจอใหญ่ได้มีการเพิ่มเสียงลดเสียงได้เพราะว่าตอนนี้แค่ผมคลิกธรรมดานะครับมันคือการปิดเสียงแล้วก็เปิดเสียงนะครับมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วดังนั้นตอนนี้อาจจะเป็นเพียงแค่การทดสอบเฉยๆนะอีกอย่างหนึ่งวิดีโอที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคือมันเป็นเหมือนกับวิดีโอวนลูปนะไปมาอะไรประมาณนั้นก็เว็บนี้นะครับนี่คือที่เดียวที่เราจะสามารถนำภาพถ่ายทอดสดของงาน E3 ไปสตรีมออกช่องเราได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็อย่างที่เขาที่เขียนเอาไว้เลยนะว่าเราทำได้นะครับนี่คือที่เดียวเท่านั้นนะที่อนุญาตให้แคปเจอร์ตอนแรกนะครับผมเองก็คิดเหมือนกันแล้วว่าผมจะสตรีมนะแล้วก็ไปดูช่องหลักนะไม่ว่าจะพวก PlayStation Xbox Ubisoft อะไรพวกนั้นซึ่งเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะเราจะเอาภาพมาจากช่องหลักไม่ได้นะเราเอามาได้แค่เว็บเมื่อกี้เท่านั้นนะซึ่งผมก็เพิ่งจะมารู้นะว่ามันโอเคทำได้แต่การทำไม่ถูกต้องคือต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะผมก็อุตส่าห์ทำกรอบมานะไม่รู้ว่าจะได้เปลี่ยนแปลงไหมนะเอาเป็นว่ารอดูในงานอีกทีจริงๆแล้วกันนะว่าแถบเวลาจะหายไหมเราจะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงขยายจอหรือว่ามีแชทหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะตามนั้นครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน See you later bye